สวัสดีครับมาพบกันต่อนะครับสำหรับฟิสิกส์แผงข้อที่72นะครับลองมาดูกันเลยไม่เสียเวลาข้อนี้โจทย์บอกว่าตามแบบจำลองอะตอมไฮโดรเจนนะครับของโบแรงไฟฟ้าระหว่างโปรตอนกับอิเล็กตรอนนะครับทำให้อิเล็กตรอนมวล ME ประจุ E นะครับโครจรรอบโปรตอนเป็นวงกลมที่มีรัศมี A 0ศย์ได้ท่นหมายความว่าข้อนี้พูดถึงการเคลื่อนที่แบบวงกลมระหว่างอะไรครับโปรตอนกับอิเล็กตรอนนะครับถามว่าอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ด้วยตราเร็วเท่าใด ถาม V ครับถาม V อ่ะดันหมายความว่ามันมีอิเล็กตรอนกับโปรโตอนถูกไห้ถูกซึ่งเคลื่อนที่เป็นวงกลมอยู่เชิบอ่าดันเขาถามว่าเนี้ยมีเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว V เท่าไหร่นะครับโอเคเนาะดันน้องต้องทราบในเรื่องของการเคลื่อนที่แบบวงกลมก็คือแรงจากปกติแล้วซิกมาเอฟซีเท่ากับ MV กำลังสองส่วน R แรงที่ทําให้มันเคลื่อนที่เป็นวงกลมได้ก็คือแรงอะไรครับดึงดูดระหว่างมวลถูกไหมถูกก็คือแรงระหว่างประจุนั่นเองโอเคนะโอเคนะครับก็คือเป็น k q 1 q 2ส่วนด้วย r ยกกําลังสองนะครับโอเคนะเมื่อกี้พี่พูดผิดนะไม่ใช่แรงดึงดูดระหว่างมวลนะโทษแรงระหว่างประจุนะครับแรงระหว่างประจุคือมีประจุโปรตอนกับอิเล็กตรอนนั่นเองประจุบวกกับประจุลบจึงเกิดการเคลื่อนที่แบบวงกลมได้เท่ากับ mv กําลังสองส่วน r นะครับ โอเนาะซึ่งน้องสามารถตัด R ไปได้1ตัวครับเชื mm hmm. ่อเขาถาม V ถูกไหมดันน้องจะได้ว่ายหาย่ข้างครับ V กำลังสองเท่ากับ k q 1น q สองส่วนด้วย m r นะครับถ้าพี่อยากได้ V ตัวเดียวน้องก็ใส่เลยครับใส่ square root เนาะ k k คือค่าคงที่ครับประจุอิเล็กตรอนกับโปรตอนประจุเมืนเท่ากันไหม เท่ากันครับน้องเท่ากันนะแค่เครื่องหมายมันต่างกันก็คือประจุเป็น e เท่ากันดังนั้นตัวนี้คูณกันเป็น e ยกกําลัง2ส่วนด้วย m มวลของมันคืออะไรครับ m e นะครับโอเคนะมวลของมันคือ m e แล้วก็คูณกับรัศมีวงโคจรก็คือเป็นอะไรครับ a ศนย์นั่นเองดังน้องดูช้อยนี้ง่ายๆเลยไม่ยากตอบช้อยไหนครับตอบช้อยที่2นั่นเองครับเหมือนกันเป๊ะเลยโอเคดังนั้นจะได้ v มาแล้วครับข้อนี้ไม่ยากเนาะผ่านแล้วกัน ไปดูต่อข้อ73ครับผมข้อ73ข้อนี้พูดถึงว่าถ้าการเปลี่ยนระดับพลังงานของอะตอมชนิดหนึ่งนะครับมีการแผ่โฟตอนที่มีความยาวคลื่นต่างๆดังรูปความยาวคลื่นเขาให้เป็นการแผ่ความยาวคลื่น A ก็คือจากชั้นที่ N เป็น3มาถึง N เป็น1แล้วก็ตามรูปเลยนะมีล a มดา b B กับล a มดา c C ด้วยข้อได้ถูกต้องน้องต้องทราบก่อนว่าเวลามันมีการเปลี่ยนระดับพลังงานเนี่ย ระดับพลังงานที่มันเปลี่ยนจากชั้นที่3มาชั้นที่1ก็คือแลมด้าเอถูกไหมถูกโอเคนะเราจะได้ว่าพีเเป็น EA แล้วกันเนาะต้องเท่ากับระดับพลังงานที่มันเปลี่ยนจากชั้น B บวกกับชั้น C ถูกไหมก็คือพูดง่ายๆเลยเปลี่ยนจาก3ไป1ต้องเท่ากับเปลี่ยนจาก3มา2แล้วก็เปลี่ยนจาก2ไป1นนั่นเองถูกไหมถูกมันบวกกันนะครับโอเคเนาะซึ่งจากตัวนี้น้องต้องรู้ว่า e เท่าก,กับ hC ส่วนเลมด้านะครับอันนี้คือสูตรพลังงานของเรา ด้านน้องแทนค่าครับน้องจะได้เป็น h c ส่วน lambda a เท่ากับ h c ส่วน lambda b ครับแล้วก็บวกด้วย h c ส่วน lambda c ทำไมพี่ถึงเขียน h c เท่ากันหมดเลยเพราะ h คือค่าคงที่ของพลังถูกไหมถูกแล้วก็ c คืออัตราเร็วแสงนะครับมันเท่ากันหมดดันพี่ตัดพี่หารตัวนี้ตลอดดันพี่จะเหลืออะไรครับ1ส่วน lambda a เท่ากับ1ส่วน lambda b บวกกับ1ส่วน lambda c ครับ พี่ทําส่วนเท่ากันฝั่งนี้จะได้เป็น1ส่วนลัมด้าเเท่ากับคูณกันครับเป็นลัมด้าบบวกลมด้าซส่วนด้วยคูณกันครับลัมด้าบแล้วก็ลัมด้าซครับแต่น้องกลับเศษเป็นส่วนให้เรียบร้อยครับข้อถามลัมด้าเถูกไหมถูกแั่นน้องจะได้ว่าลัมด้าเเนี่ยเท่ากับลัมด้าบคูแลัมด้าซส่วนด้วยลัมด้าบบวกลมด้าซนั่นเองตอบช้อยไหนครับน้องช้อยที่2นะครับโอเคเนาะ ข้อนี้ก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับลองฝึกฝนเพิ่มเติมนิดหนึง่งสูตรต้องจําได้นะครับข้อนี้จริงๆแล้วไม่ยากนะครับไปดูต่อข้อ74ครับข้อนี้ก็หมูนะครัข้อนี้ก็หมูบอกเลยข้อนี้หมูนะจะหมูหรือเปล่าแล้วแต่เซนส์นของคน,นครับแต่ข้อนี้ลองฟังพี่อธิบายดูแล้วมันจะไม่ยากเขาบอกว่าสารกัมันตรังสีนะครับชนิดหนึ่งมีค่าครึ่งชีวิตค่าครึ่งชีวิตก็คือเป็น t half life ถูกไหมเพี้ยนเป็น t ธรรมดาแล้วกันเนาะบางที่เขาจะห้อยเป็น1นส่วนสก็ได้ เป็นทีฮไลท์นะครับสินาทีหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันจะมีปริมาณสารลดลงครึ่งนึงเนี่ยใช้เวลา15นาทีนะครับช่วงเวลาที่ใช้ในการสลายตั้งแต่เหลือสาร70%ถึง34%ของปริมาณตั้งต้นเป็นเวลาประมาณกี่นาทีน้องดูครับมันสลายจากเท่าไหรครับ70%ให้เหลืออะไรครับ34%ข้อนี้ถ้าน้องไม่คิดถ้า เ0เหลือ35มาันคือครึ่งหนึ่งถูกไหมถูกใช้เวลาเท่าไรครับครึ่งชีวิตก็คือใช้เวลาเป็น15นาทีแล้วมันก็สลายต่อจาก35เหลือ34ใช้เวลาอีกนิดหนึ่งถูกไหมถูกดันหมายความว่านิดเดียวนะจาก70มา35 15นาทีจาก35ไปเป็น3 4ก็ใช้เวลาอีกนิดเดียวดันหมายความว่าคำตอบของเราต,ต้องใกล้15ตอบ16ครับจบยากไหมเออไม่ยากบางทีมันออกวัดเซนนะถามว่าไอ้พวกลอนพวกนี้เขากำหนดมาให้ทำอะไร เขาต้องการจ,จริงๆเราคำนวณได้นะครับแต่มันเสียเวลาน้องไม่ต้องคำนวณเนื่องจากชอยมันไม่ได้ใกล้กันนอกจากว่าเป็นสิบห้าสิบห้าจุดห้าสิบหกอะไรเงี้ยน้องค่อยคำนวณแล้วกันเนาะโอเคนะไปดูสำหรับข้อสุดท้ายของเราครับข้อที่เจ็ดสิบห้านะครับข้อที่เจ็ดสิบห้าอ่าข้อที่เจ็ิบห้าข้อสุดท้ายแล้วนะครับในฟิสิกส์แผทสองปี6กหนึ่งนะครับปีล่าสุดนะเขาบอกว่า ในปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันนะครับฟิวชันไฮโดรเจนเป็นฮีเลียมไฮโดรเจนเป็นฮีเลียมนะครับก็คือหมายความว่ามันจะไฮโดรเจน H1 กลายเป็นฮีเลียม HE42 ถูกไม่ถูแล้วก็บวกกับพลังงานที่เกิดขึ้นพลังงานที่ปลดปล่อยออกมาถูกไมมถูกเขาถามว่าพบว่ามีส่วนพล่องมวลก็คือมวลพล่องนั่นเอง มวลพลองครับก็คือมวลที่มันหายไปจากตอนหลังกับตอนแรกเนี่ยมันพลองไป0.029 u นะครับ0.029 u พลังงานที่ปลดปล่อยต่อนิวคลีออนนะครับน้องไฮไลท์ตัวนี้นิดนึงเขาถามต่อนิวคลียร์อนดังนั้นหมายความว่าน้องต้องทราบก่อนว่ามันพลังงานที่ปลดปล่อยมาเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่นิวคลีอร์อนถูกไหมถูกนิวคลีออนมันก็คือน้องสามารถดูที่เลขอะไรได้เลยครับเลขมวลครับมันปลดปล่อยออกมาแล้วเลขมวลของเราคือ4สแสดงว่าข้อนี้มันมีเท่าไหร่ครับ มี4นิวคลีออนครับโอเคเนาะมี4นิวคลีออนนั่นเองเขาถามต่อนิวคลี n ออนแสดงว่าน้องต้องหาพลังงานทั้งหมดก่อนแล้วไปหารเทไหรหาร4โอเคเนาะของการเกิดปฏิกิริยานี้จะเป็นกี่เมกะล็ตตอนโวล์นะครับกำหนดให้ว่ามวล1 u เนี่ยเทียบเท่ากับ930เมกะล็ตตอนโวล์โอเคเนาะะแสดงว่าจากสมการของเราสมการพลังงานที่เกิดขึ้นนะครับ E เท่ากับเดลตา m คูณกับ u ครับโอเคเนาะ อ่าเดี๋ยวต้าเอ็มคูณกับยูนะครับซึ่งยูของเราก็คือมวลพลองนะครับซึ่งโจทย์เอ้ยเดี๋ยวต้าเอ็มคือมวลพล่องโจทย์บอกมาแล้วนะครับแสดงว่าพลังงานนี้เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับเดียวต้าเอ็มคือ0.029 u ยเ้าูเขาอยากได้หน่วยเป็นเมกไก่เ e ล็กตอนโวลต์ก็คือคูณเท่าไหร่ครับ1ยูเท่ากับ930จะได้หน่วยมาเป็นเมกไก่เ e ล็กตอนโวลต์ซึ่งพีแอบคิดเลขมาแล้วนะน้องคิดดูนะจะได้27 ไม่ไก่เล็กตอนวนน้องได้ตอบยี่สิบเจ็ดไหมไม่นะครับระวังดีๆมีช้อยหลอกนะเออเข้อสอบแพดสองเดี๋ยวนี้มีช้อยหลอกเกือบทั้งหมดนะครับน้องระวังดีๆเขาถามต่อน,นิวคลีออนนะครับเมื่อกี้รู้อยู่แล้วว่ามันมีกี่นิวคลีออนครับมีสี่นิมีสี่นิวคลีออนถูกไหมถูกแสดงว่าพลังงานต่อนิวคลีออนก็คือน้องต่อพลังงานที่เกิดขึ้นทั้งหมดคือยี่สิบเจ็ด ไปหารอะไรครับหาร4นั่นเองจอ,อกมาแล้ว6.4 24นั้นได้6กกว่าก็คือ6.7จุดนั่นเองเมกกะอิเล็กตรอนโวลต์ตอบช้อยไหนครับช้อยที่2นั่นเองโอเคไม่ได้ยากเกินความสามารถของเราเนาะดันลองพยายามฝึกทำโจทย์เพิ่มเติมแล้วก็ที่สำคัญเลยคือข้อสอบแพท2สคำพูดมันจะค่อนข้าง คำกลวมคำพูดมาันจะาค่อนข้างงงสาหรับคนที่ไม่ได้ฝึกทําโจทย์มาอย่างมากนะครับโอเคดังนั้นลองฝึกทําโจทย์แล้วก็ลองฝึกวิเคราะห์โจทย์ดูเพิ่มเติมนะครับแล้วขอให้ได้คะแนนข้อสอบแพทดีๆทุกคนสําหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่